วัสดีค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกับกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนอ่านข่าวด้วยนะคะหมอทีห่วงโควิดจีนระบาดรอบ2รุนแรงกว่าเดิมอย่าเอาไม่อยู่ไวรัสพัฒนาตัวเองรักษายากกว่าเดิมโควิดระบาดรอบ2รุนแรงกว่าเดิมไปอีกแม้สถานการณ์โควิดในจีนจะดูเหมือนลดความรุนแรงโดยสถานการณ์ในอิตาลีสเปนพุ่งแรงแซงไปอีกแต่จีนกำลังจะเกิดการติดเชื้อระลอกใหม่จากต่างประเทศล่าสุดศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุข้อความจากผู้รู้ว่า Aftershock Scenario ที่ประเทศจีนหลังจากที่ประเทศสะอาดแล้วเกิดระลอกใหม่จากต่างประเทศซึ่งอาจจะรักษายากกว่าธรรมดาน่าจะบ่งบอกถึงการปรับตัวของไวรัสจากการแพร่ไปยังพื้นที่อื่นๆและในระยะเวลาต่างๆและแสดงหน้าตาและรูปแบบที่เปลี่ยนไปเนื้อหาทางด้านล่างนี้มีท่านผู้รู้สรุปมาครับขอบคุณมากๆเริ่มระบาดโควิด -19 ขึ้นแล้วในประเทศจีนเป็นรอบที่2ซึ่งคาดว่าน่าจะรุนแรงกว่าเดิมเพราะในการระบาดรอบที่2นี้ยาฟาวิพิราเวียที่เคยใช้อยู่เดิมในรอบแรกเพียงอย่างเดียวน่าจะเอาไม่อยู่เพราะเจ้าไวรัสนี้คงจะมีการพัฒนาตัวเองเพื่อการอยู่รอดของเจ้าตัวเชื้อไวรัสโควิดเองการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของวันนี้จำนวน74เคสที่หลายหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ประเมินว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงเพราะที่เกิดขึ้นมา74รายใหม่ไม่ได้มาจากที่เดียวกันแต่เกิดในลักษณะที่กระจายอยู่ทั่วประเทศประกอบด้วย31เคสในปักกิ่ง14เคสเกิดในกวางโจว9เคสเกิดในเซี่ยงไฮ้5เคสเกิดในฟูเจียน4เคสเกิดในเทียนจิน3เคสเกิดในจิงซู2เคสเกิดในซินเจียงและเสฉวน1เคสเกิดในเซียงซีเหลียวหมิงฉันตงและชุงวิ่งและคาดว่ากว่า 80% ไม่ได้คัดกรอง